สวัสดีครับพบกับ Tiger Admin TV อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการไปขอตรวจประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ตัวของแยกเฉลิมเผ่าใช่ปะพูดถูกพูดผิดปะตรงพารากอนน่ะนะครับตรงเส้นถนนอันรีดูนังนะครับจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นโควิดอยู่ถ้าเป็นช่วงโควิดอยู่เขาจะให้จองออนไลน์นะครับณปัจจุบันนี้มีทั้งจองออนไลน์แล้วก็เป็น walk in ก็ทั้ง2แบบได้เลยนะครับคือถ้า walk in ก็เตรียมเงินมา100แบบประชาชนแค่นั้นเองนะครับตอนเช้าแปะประมาณ 8:30 นะครับให้มาที่ถนนอังรีรูนางสมมุติว่าถ้าคุณมาจากวิภาวดีใช่ป่ะคุณก็จะวิ่งยาวด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณจะวิ่งเส้นราชปรารภถูกมั้ยเข้าแยกประตูน้ำมาถึงเซ็นทรัลเบอร์รอแยกรับประสงค์เลี้ยวขวาแล้วก็เลาะซ้ายวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงแยกอันนั้นแยกอะไรนะแยกเฉลิมเผ่าว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะตรงแยกไอ้ตรงพารากอนอ่ะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จคุณจะอันแรกมันจะเป็นอันนี้ก่อนมันจะเป็นอะไรอ่ะของตำรวจอ่ะอีกอันนึงนะครับเลื่อนอีก ประตูนึงมันจะเขียนว่าประตู5ป้ายมันจะเขียนว่าประตู5พอเข้าประตู5ปุ๊บตึกซ้ายเลยนะพอเข้าปุ๊บยังไม่ต้องเข้าไปในทางลอดนะพอเข้าปุ๊บเลี้ยวซ้ายจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยตั้งโต๊ะนะครับแจกบัตรคิวถ้าออนไลน์ก็บอกเขาว่าออนไลน์มาก็คือจองคิวออนไลน์แต่ถ้าไม่ออนไลน์คุณก็แค่บอกเขาว่ามาตรวจประวัติอาชญากรรมครับยื่นบัตรประชาชนพร้อมเงินยังไม่ต้องจ่ายคือบัตรประชาชนให้เขาแล้วเขาก็จะไปทำการเช็คนี่ให้บัตรคิวเรามาแล้วก็นั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับเข้าประตู5สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าปุ๊บเลี้ยวซ้ายที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นใต้ตึก12ตอนนั้นจะเรียกว่าตึก12ตึกที่ติดกับริมรั้วเลยนะครับเจอเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่ามาตรวจประวัติอาชญากรรมเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าตรวจไปทำอะไรอย่างเช่นผมตรวจว่าจะไปส่งประวัติให้กับแอป Robin Hood นะครับเขาต้องการประวัติอาชญากรรมนะครับพอนั่งปุ๊บสักพักหนึ่งพอถึงได้จำนวนคนที่เยอะนะครับได้จำนวนคนที่เยอะปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปไม่แน่ใจว่าตึกอะไรข้างในแต่เขาอาจจะเดี๋ยวจะมีคนพาไปจะไม่มีคนพาไปมันจะมีคนอ่ะบางคนอ่ะเขามาเป็นประจำเหมือนแบบมากับบริษัทอะไรเงี้ยเขามาเป็นประจำเขาจะแนะนำให้เดินไปน่าจะเป็นผมจำไม่ได้ว่าตึกอะไรตึกแต่เขียนข้างหน้ามันจะเขียนข้างหน้าว่าตึกที่มาหลับตรวจสอบเอกสารอะไรอย่างเงี้ยตรวจประวัติมาเขียนอยู่นะครับก็เดินไปตึกนั้นแล้วก็เอาบัตรคิวไปให้เขาเสร็จแล้วเขาก็ทำการในนั้นแหละในตึกนั้นแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีคุณก็ได้ประวัติอาชญากรรมมาเรียบร้อยจ่ายเงิน100นะครับเสร็จแล้วคุณก็ถ้าเป็นของโรบินฮูดถ่ายรูปแนะนำให้ถ่ายแบบตรงๆลงไปนะครับแล้วถ่ายให้มันแบบมือนิ่งๆนะมือนิ่งๆนะครับถ่าย2รูปผมส่งให้กับแอดมินน่ะใน LINE OA ของโรบินน่ะเป็นภาพเป็นรูปภาพนะไม่ได้ส่งเป็น PDF เขาไม่ได้รับเป็น PDF แล้วตอนหลังเขาบอกเอาเป็นรูปภาพ PDF เขาเปิดไม่ได้ก็ถ่าย2รูปก็คือมันจะมี2แผ่นถูกปะแผ่นหน้ากับแผ่นหลังแผ่นหลังเนี่ยมันจะเป็นตารางบอกว่าคุณไม่พบประวัติอาชญากรรมอะไรใดๆถ่าย2รูปไปส่งให้แอดมินแค่นั้นเองนะครับจำไว้ประมาณ 8:30 ของทุกวันธรรมดาบางคนบอกว่าบ่าย2ก็สะดวกเพราะบ่าย2คนน้อยบ่าย2ก็ไปตรวจได้เลยก็ได้หรือว่าเนี่ยตอนเช้าคุณกดงานไล่มันเรื่อยๆเลยก็ได้พอเข้ามาสู่บ่ายในเมืองใช่ป่ะช่วงบ่าย2เนี่ยงานมันเงียบอยู่แล้วคุณแค่ก็ไปตรวจประมาณไม่เกิน20นาทีเสร็จเรียบร้อยไอ้ตรวจแป๊บเดียวแค่ไหนไอ้ตอนที่เขาเช็คประวัตินู่นนั่นเสียตังค์เรียบร้อยปุ๊บได้บัตรได้ใบมาไม่ต้องจองออนไลน์เลยตอนนี้ไปได้เลยนะครับรีบไปก่อนสิ้นปีจริงๆอ่ะดูคลิปผมก็รีบไปซะนะครับเพราะว่าผมก็ขับแอปทองของโรบินมาตั้งแต่เปิดตัวเหมือนกันก็ยังไม่ได้ยื่นก็เลยจัดการแม่เตือนก็เลยไปยื่นซะนะครับไปทำให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับทำตามที่ผมบอกไม่ยากนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประตู5ตึกแรกเลี้ยวซ้ายที่จอดมอเตอร์ไซค์ตึก12แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจประวัติอาชญากรรมเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับ